วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูนิสาในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้ครูจะพาเด็กๆไปรู้จักพุทธศาสนสุภาษิตที่น่าสนใจค่ะพร้อมกันหรือยังคะพุทธศาสนสุภาษิตคือสุภาษิตที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคติสอนใจที่ชาวพุทธนำไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันสุภาษิตแรกคือสุขาสังคัสสะสามัคคีอ่านว่าสุขาสังคัสสะสามัคคีแปลว่าความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุขเช่นการช่วยกันทำงานการช่วยกันเก็บขยะในโรงเรียนการต่อแถวเข้ารับอาหารความสามัคคีนี้จะช่วยทำให้กิจกรรมต่างๆสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เด็กๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าพุทธศาสนสุภาษิตสุขาสังคัสสะสามัคคีเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเด็กๆ เก่งมากค่ะสุขาสังคัสสะสามัคคีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามัคคีในหมู่คณะที่จะทำให้เกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมพุทธศาสนสุภาษิตต่อไปคือโลโกปัตถัมภิกาเมตตาอ่านว่าโลโกปัตถัมภิกาเมตตาแปลว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นก็คือการที่เรามีความเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความเมตตาสามารถปฏิบัติได้ทั้งกายวาจาและใจเช่นการบริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้การให้อาหารสัตว์ช่วยคุณยายข้ามถนนการแบ่งขนมให้น้องการปล่อยนกปล่อยปลาความมีเมตตาต่อกันจะทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเด็กๆลองคิดสิคะว่าถ้าสังคมเราขาดความเมตตาต่อกันสังคมเราจะเป็นอย่างไรใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าสังคมเราขาดความเมตตาต่อกันสังคมเราจะเกิดความวุ่นวายไม่สงบสุขแต่ถ้าเด็กๆมีความเมตตาต่อกันเด็กๆก็จะกลายเป็นที่รักของทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆความสามัคคีความรักให้ปรองดองและความมีเมตตาต่อกันย่อมทำให้สังคมเกิดความสงบสุขดังพุทธสุภาษิตที่ว่าสุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่คณะย่อมทำให้เกิดสุขและโลโกปัตถัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ